ชากรไทยมีถึง 10% คือ 6.5 ล้านคนหรือ7ล้านคนนั่นก็คือคนที่อยู่ในรอบๆกรุงเทพและกรุงเทพเนี่ยจะต้องถูกน้ำท่วมอย่างแน่นอนที่สุดและก็ท่วมอย่างถาวรเขาเคยมีการวิจัยมาพักหนึ่งแล้วนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายแล้วทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นสูงผิดปกตินะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ขึ้นสูงอยู่แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือคณะวิจัยชุดที่แล้วที่วิจัยแล้วรายงานออกมาเป็นครั้งแรกนั้นวันนี้มีรายงานครั้งที่สองออกมาละเขาบอกว่าตายละงานวิจัยครั้งแรกนั้นเนี่ยกำหนดตัวเลขผิดพลาดไปก็คือว่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปงานวิจัยครั้งที่สองเขาก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะคำนวณเพื่อให้มันแม่นยำกว่าครั้งแรกเครื่องมือบางตัวก็จะเป็นอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกกันว่า artificial intelligence เอาเข้ามาประกอบการวิจัยผลงานวิจัยออกมาครั้งนี้เนี่ยอย่าตกอกตกใจนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากมันกำลังบอกหลายๆอย่างว่าโลกเราเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเองก็คิดไม่ถึงแล้วเขาบอกว่ามีประชากรทั่วโลกประมาณ150ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ำทะเลนี้สูงขึ้นยกตัวอย่างเขาบอกว่าในเวียดนามเนี่ยเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะจะอยู่ภายใต้น้ำที่ท่วมเมืองทั้งเมืองและประชากรของเวียดนามประมาณ1ใน4คือ20ล้านคนอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอย่าเพิ่งดีใจประเทศไทยก็เช่นกันรายงานคราวที่แล้วของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าประชากรของไทยเนี่ยประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมดก็คือประมาณ600,000คนถึงล้านคนจะได้รับผลกระทบจากที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่งานวิจัยชุดใหม่ที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยบอกว่าประชากรไทยมีถึง 10% คือ 6.5 ล้านคนหรือ7ล้านคนนั่นก็คือคนที่อยู่ในรอบๆกรุงเทพและกรุงเทพเนี่ยจะต้องถูกน้ำท่วมอย่างแน่นอนที่สุดและก็ท่วมอย่างถาวรนะครับอาจจะท่วมถึงหน้าแข้งหรือว่าท่วมขึ้นมาที่เข่านะฮะอันนี้เขายืนยันเลยนะครับว่าจากการวิจัยครั้งหลังสุดเนี่ยพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับก็เป็นอันว่านี่คือข้อมูลล่าสุดเซี่ยงไฮ้ก็โดนเซี่ยงไฮ้เนี่ยเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยโดนหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองเซี่ยงไฮ้ก็อาจจะโดนน้ำท่วมเช่นกันคือน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่ท่วมแล้วจากไปแต่เป็นการท่วมแล้วคงอยู่นะครับหมายความว่าถ้าว่าน้ำขึ้นมาจนถึงหน้าแข้งเราเนี่ยก็จะอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่พอถึงเวลาหน้าน้ำน้ำลดลงไปนะฮะน้ำทะเลลดก็ลงน้ำก็ออกไปเพราะว่าน้ำทะเลมันดันขึ้นมาสูงเมื่อดันขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลนะฮะที่ลดแล้วคือน้ำทะเลลงเนี่ยระดับที่ลงแล้วก็ยังสูงกว่าพื้นที่ที่เราอยู่เอาเฉพาะประเทศไทยก่อนประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะของนะฮะดินแดนที่ค่อยๆไล่ลาดลงมาทีละนิดทีละนิดข้างหลังติดเขาเขาข้างหลังก็คือหิมาลัยข้างหน้าติดน้ำนะฮะน้ำนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวไทยโอ้ถ้าพูดถึงฮวงจุ้ยมันดีมากแต่หมอดูฮวงจุ้ยยุคนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าโลกมันจะร้อนขึ้นและไม่รู้นึกไม่ถึงว่าน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นมาสูงถึงขนาดนั้นนะครับน้ำทะเลสูงครั้งนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อประชากร150ล้านคนแล้วเมื่อไหร่ล่ะท่านผู้ชมในรายงานนี้ซึ่งนิวยอร์กไทมส์เขารายงานออกมานะฮะเขาบอกว่าไม่เกินปีคศ2050แน่นอนที่สุดอีก30ปีเองนะครับท่านผู้ชมอีกไม่เกิน30ปีและ30ปีนั่นคือภาวะการที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมอย่างขึ้นมาอย่างจริงจังแต่ก่อนจะถึง30ปีผมเชื่อว่าภายในอีก20ปีภาวะการของน้ำค่อยๆท่วมทีละนิดเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมพูดเนี่ยไม่ต้องการให้ตกใจแต่ให้เตรียมตัวไว้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีหลายสถานที่ซึ่งเป็นที่โบราณสถานที่มีชื่อมีเสียงมากในโลกนี้นะครับอย่างเช่นเมืองอเล็กซานเดรียเมืองอเล็กซานเดรียนี่นะฮะก็คือเมืองหลวงซึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามายึดครองอียิปต์แล้วสร้างเมืองขึ้นมาเรียกว่าอเล็กซานเดรียเขาบอกอเล็กซานเดรียจะจมอยู่ใต้น้ำที่อิรักเมืองบัสรานะฮะบัสรานี่ก็คือเมืองของอิรักที่เป็นมีวัตถุโบราณที่เก่าแก่ก็จะจมอยู่ใต้น้ำเช่นกันนะครับเวียดนามจมอยู่ใต้น้ำเพราะฉะนั้นแล้วประเทศใดก็ตามที่มีประชากรที่ต้องพึ่งพาอาศัยแล้วก็อยู่ติดทะเลจะได้รับผลกระทบหมดแน่นอนที่สุดครับถ้ากรุงเทพได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะฮะสมุยก็ต้องได้รับภูเก็ตก็ต้องได้รับท่านผู้ชมต้องตามผมมานิดหนึ่งลักษณะของน้ำท่วมในอดีตนั้นพอน้ำในทะเลลดลงเนี่ยระดับน้ำทะเลลดลงเนี่ยกับระดับพื้นดินของเราเนี่ยนะฮะพื้นที่เราอยู่ทุกวันนี้นะที่เราเดินอยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเดินอยู่ที่เอสพลานาดหรือจะเดินอยู่ที่สมุทรปราการหรือจะเดินกำลังจะ
ขึ้นเครื่องบินอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะระดับมันจะมีห่างกันพอสมควรนะที่เราจะระบายน้ำที่ท่วมจากฝนที่ตกมาเนี่ยลงไปสู่ทะเลได้แต่พอน้ำทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยสูงขึ้นหมายความว่าพอถึงเวลาระดับน้ำทะเลที่ลดลงเนี่ยมันลดแล้วนี่ฮะระดับที่ลดลงแล้วเนี่ยระดับน้ำยังสูงกว่าพื้นดินที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและท่านผู้ชมรอฝนตกสัก5วันรอพายุใหญ่เข้ามาทางภาคเหนือหรือรอพายุใหญ่ที่เข้ามาทางเวียดนามเหมือนกับที่พายุใหญ่ที่เรากำลังเจอกันอยู่นะฮะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมาแค่ 3-4 วันรอหน้าน้ำที่ฝนที่กักอยู่ในป่านะฮะน้ำป่าไหลทะลักลงมานะฮะเมื่อไหลทะลักลงมาแล้วปกติของเราเนี่ยเราก็พยายามตั้งรับให้ดีที่สุดโดยหวังว่าถ้าน้ำป่าไหลลงมาแล้วแล้วก็ท่วมกรุงเทพมหานครหรือท่วมพื้นที่ต่างๆนั้นพอน้ำทะเลลดลงแล้วเนี่ยน้ำพวกนี้ก็จะถูกพองถ่ายออกไปสู่ทะเลได้แต่ท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพเลยครับน้ำป่าไหลลงมาท่วมอยุธยาท่วมปทุมธานีท่วมเมืองต่างๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็รอน้ำทะเลลดน้ำจะได้ไหลออกไปแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลมันลดแล้วแต่ระดับน้ำทะเลมันก็ยังสูงกว่าพื้นดินเพราะฉะนั้นน้ำที่ท่วมกรุงเทพมหานครหรือทางภาคกลางนี่นะที่ไหลมาอย่างทางภาคเหนือเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีทางออกละนัยยะตรงนี้สูงมาก30ปีเวลาผ่านไปเหมือนโกหกผมเผลอแป๊บเดียวปีนี้ผม72แล้วเพราะฉะนั้นแล้วยุคลูกยุคหลานของเราใครก็ตามที่อายุประมาณ30กว่าอีก30ปีเนี่ยก็คงจะ60กว่าใครที่รับราชการอยู่ก็เกษียณอายุนะแต่ไม่ถึงต้องถึง60ท่านเพียงอายุเพียง50ท่านจะเริ่มเจอปรากฏการณ์นี้แล้วนั่นคือภาวะการวิกฤตที่ลูกและหลานท่านจะต้องเจอในอนาคตมีทางออกยังไงบ้างมีสิครับตอนนี้เนี่ยมีเงินมีทองสะสมเก็บเอาไว้นะฮะไม่ต้องไปซื้อทองนะฮะไม่ต้องไปซื้อเงินกองทุนใดๆทั้งสิ้นสะสมเอาไว้แล้วไปหาซื้อที่แถวอีสานตั้งแต่โคราชขึ้นไปซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล400หรือ500เมตรท่านผู้ชมครับผมนี่เป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมอดสังเกตไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะทำไมภาคอีสานถึงมีพระอริยสงฆ์เยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เทศรังสีที่หนองคายหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายเนี่ย 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยมาจากอีสานทั้งนั้นแล้วผมก็เคยถามหลวงพ่อยาทัศน์ซึ่งอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับวัดกุฏพลทันผมถามว่าหลวงพ่อทำไมมาที่หนองบัวลำภูและทำไมพระทางอีสานเยอะเหลือเกินเนี่ยถึงอยู่ตามอีสานไปทางภาคเหนือนี่มีน้อยอาจจะมีหลุดออกมาบ้างบางองค์อย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนทางเชียงใหม่นะครับท่านก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีสานจะเป็นดินแดนที่ปลอดภัยรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้คือคำพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมเชื่อว่าคนที่มีฌานไม่จำเป็นที่จะต้องดูรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิวยอร์กไทมส์นะฮะในฌานก็คงจะบอกได้พอสมควรว่าในอนาคตน้ำจะท่วมโลกนะฮะน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมประเทศไทยน้ำจะท่วมเวียดนามน้ำจะท่วมบางส่วนของญี่ปุ่นน้ำจะท่วมเกาะฮ่องกงแล้ววันนี้เนี่ยฌานของหลวงพ่อเนี่ยถูกต้องหมดทั้งที่หลวงพ่อพูดกับผมมานานแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เอางานวิจัยที่เป็นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จริงๆออกมายืนยันแล้วบอกข่าวร้ายให้พวกเราทราบนะครับว่าที่เคยทำนายไปคราวที่แล้วเนี่ยทำนายผิดไปนิดหนึ่งห่วงเล็บมากเหลือเกินก็คือว่าผลกระทบต่อน้ำท่วมจะมีแต่ไม่มากนักแต่วันนี้มันพิสูจน์ชัดว่าเขามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่กำลังมีลูกมีหลานอายุยังเด็กยังเล็กไปผมนี่ไม่เป็นไรแล้วครับอีก30ปีผมก็102แล้วนะครับผมคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าในช่วงระยะนี้จากนี้ไปนะฮะพยายามอย่าไปลงทุนซื้อรถคันใหม่หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไร้สาระเก็บเงินเก็บทองนิดนึงไปหาซื้อที่แถวอีสานที่พื้นที่เนี่ยมันสูงกว่านะฮะที่ในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่แล้วนะฮะกรุงเทพเนี่ยอยู่รอดได้ในอดีตก็เพราะว่ารอให้น้ำมันลดแล้วค่อยระบายน้ำออกไปแต่ในอนาคตนั้นเมื่อน้ำทะเลมันสูงขึ้นเวลามันลดแล้วระดับน้ำที่มันลดแล้วก็ยังสูงกว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครผมก็ทั้งเห็นใจและไม่เห็นใจอภิมหาเศรษฐีทั้งหลายที่กว้านซื้อที่กันในกรุงเทพมหานครตารางวาละล้าน2ล้านนะครับที่แถวเพลินจิตนะครับประมูลที่กันทีนึงสร้างที่ในทีนึงไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นตึกมหานครไม่ว่าจะเป็นตึก
น้นตึกนี้พออีก 20-30 ปีข้างหน้านั้นราคาตึกพวกนั้นราคาที่ดินจะไม่มีความหมายเลยนะท่านผู้ชมถ้าอยากจะตั้งตัวกันจริงๆรีบไปซื้อที่ที่ยังราคาถูกอยู่ที่สักไร่2ไร่นะจะเป็นหนองบัวลำพูก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอยู่แถวกาฬสินธุ์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอยู่แถวอุดรธานีก็ได้ที่ที่มันอยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยราคาที่ซื้อก็ยังพอจะมีไร่หนึ่งก็คงจะไม่เกินแสนหนึ่งสูงสุดนะครับเก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานในอนาคตวันนี้เราจะมองไม่เห็นพวกเรานี่เหมือนกบนี่จะไม่เดือดร้อนถ้าอยู่ในหม้อน้ำยังเย็นอยู่ไฟมันกำลังต้มน้ำอยู่พอน้ำเริ่มอุ่นกบก็รู้สึกยังสบายใจอยู่แต่พอกบเลือดน้ำมันเดือดขึ้นมาทันทีเนี่ยกบมันกระโดดแล้วกันในสุดก็ต้องตายในหม้ออันนั้นนะครับท่านผู้ชม